สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับบายดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชานะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่27กันยายน2565ณที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้โนรูกำลังมานะครับก็อัปเดตก่อนนะครับก่อนที่โนรูจะเข้าวันนี้ทางร้านแสนเจริญแท็กเตอร์มาอัปเดตรายการสินค้าให้พี่น้องดูหน่อยนะครับพี่น้องหลายท่านถามหาอีแตนราคาถูกราคาเบาสภาพพร้อมใช้งานนะครับวันนี้ก็เลยมานำเสนอให้พี่น้องหน่อยส่วนมากอีแตนดำมานี่ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับมากมีแต่ลูกค้ามาจับจองไปเลยคันนี้มาก็ได้โอกาสขอรีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันหน่อยนะครับเอาราคาก่อนเลยนะครับเผื่อพี่น้องจะได้ไม่รอนานนะครับราคาคันนี้นะครับ 168,000 บาทนะครับ 168,000 บาทกระบะเป็นกระบะไม้นะครับกระบะยาว3เมตร20กว้าง 1.80 นะครับก็เผาน่าจะเป็นของร้อยนะครับของ110นะครับมีเกียร์กลางนะครับเป็นเกียร์กลางเกียร์กลางน่าจะเป็นของ JCM นะครับแชสซีนะครับแชสซีเป็นแชสซีหน้า5ซับด้วยหน้า3นะครับรวมกันแล้วก็จะอยู่หน้า8นะครับพื้นนะครับพื้นมีรูอยู่นะครับพื้นมีรูอยู่นะครับมีรูผุอยู่นะครับนะครับดำพร้อมใช้งานนะครับนี่เกียร์กลางนะครับดูเกียร์กลางกันหน่อยนะครับนี่เกียร์กลางเกียร์กลางลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากนะครับความสูงของกระบะอยู่ที่1.40 เมตรนะครับความสูงนี่อยู่1.40 เมตรนะครับ168,000 บาทนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับรถใช้งานอยู่นะครับไม่ใช่ว่ารถจอดไม่ใช่ว่ารถจะไปซ่อมนะครับรถยังใช้งานอยู่นะครับด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับสำหรับเบรกเป็นเบรกสลับเปล่านะครับเบรกสลับเปล่านะครับยางนี่เสลียทั้ง6ล้อนี่จะอยู่ประมาณ 60-70% นะครับสำหรับยางนะครับเบรกเป็นเบรกสลับเปล่านะครับเป็นเบรกสลับเปล่านะครับเบรกอยู่ดีนะครับเบรกอยู่ดีเบรกหัวทิ่มเลยนะครับเรามาดูเครื่องหน่อยเครื่องเป็นเครื่องอีซูซู990นะครับ 4JA1 นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับพร้อมเล่มทะเบียนเลยนะครับมีเล่มทะเบียนให้ด้วยนะครับแต่พี่น้องจะไปโอนก็พี่น้องต้องเปลี่ยนเครื่องก่อนนะครับ 168,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้พี่น้องดูหน่อยนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ของอีซูซูของ90นั่นแหละครับเกียร์เป็นเกียร์ตัวเดียวกันกับเครื่องนะครับทรงก็สวยอยู่นะครับทรงสวยอยู่นะครับแต่เกียร์กลางนี่ใหญ่มากนะครับ 168,000 บาทนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องต้องการให้ปรับสีให้ก็เพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมตกลงราคาก็ได้นะครับแต่ราคานี้คือราคาขายตามสภาพนะครับ168,000 บาทรถขับได้วิ่งได้นะครับเกียร์สโลว์พร้อมใช้งานนะครับรถยังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับนะครับสลับ
G10 6ล้อดำคันนี้นะครับ 168,000 บาทนะครับตามสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในรายการอื่นๆมั่งนะครับตัว G10 4ล้อคันนี้นะครับยังอยู่นะครับ 168,000 บาทก็ยังอยู่นะครับ G10 คอกโลนะครับ 155,000 บาทนะครับตัว G10 4 Win นะครับ 155,000 บาทนะครับอีแตน6ล้อนะครับ 150,000 บาทนะครับเป็นเครื่อง RT 14แรงหมดเลยนะครับสำหรับรถอีแตนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถไถกันหน่อยนะครับรถไถตอนนี้มีทั้งหมดอยู่8คันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูหน่อยว่าตอนนี้มันเหลือตรงไหนมั่งนะครับก็จะเป็นคันแชมป์นี่เก็บงานอยู่นะครับก็เก็บรอยรั่วนะครับก่อนที่ส่งให้ลูกค้านะครับคันแชมป์นะครับส่วนด้านในนะครับมาดูคันยันมาคันนี้ก่อนยันมา49แรงคันนี้นะครับติดจองแล้วนะครับติดจองฐานะคือติดจองนะครับก็40แรงนะครับ40แรงยังไม่มีเจ้าของนะครับ40แรงกำลังรออยู่นะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้40แรงนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะครับจัดเฟนนั้นฟรีดาวนะครับผมขายอยู่ที่ 385,000 บาทนะครับ34แรงนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้นี่ตัวเปล่า 135,000 บาทนะครับตัวเปล่า 135,000 บาทนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ34แรงตัวเปล่าคันนี้นะครับมาดูคันนี้หน่อยนะครับทางช่างกำลังเช็คระบบเครื่องใหม่นะครับคันนี้นี่เป็น28แรงนะครับเป็น28แรงกำลังวอร์มเครื่องอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบให้พร้อมใช้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ 128,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้ก็ฟิตเครื่องใหม่เช็คระบบใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยลงขายอีกทีหนึ่งก็ทำสีใหม่ด้วยนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ28แรงคันนี้ของแชมป์128,000 บาทครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างเก็บงานก่อนนะครับคันนี้นี่ก็จะเป็น 34DI นะครับ34DI นะครับคันนี้ 34DI นะครับสภาพนี่ก็ทำสีใหม่นะครับฟรีดาวเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้ส่วนคัน47แรงคันนี้นะครับก็สถานะคือติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่น้องหาอุปกรณ์อยู่นะครับอุปกรณ์นะครับโรตารี่นะครับโรตารี่2เมตรมีอยู่2ตัวนะครับตัวละ 32,000 นะครับพี่น้องสนใจก็มาเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวละ 32,000 นะครับโรตารี่ตัวนี้163นะครับ26,000 บาทนะครับตัวนี้163นะครับเรามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ผ่าน4ก็มีนะครับผ่าน4มีอยู่หลายตัวนะครับฝั่งนี้ก็มีตัวละ 10,000 กว่าบาทนะครับผ่าน3ก็มีนะครับผ่านพวนก็มีนะครับคีบก็มีนะครับคีบบ่อย 75,000 บาทนะครับก็สอบถามได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์รถเทสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายการสินค้าที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะครับพี่น้องสนใจคันไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับสินค้ามีเข้าไม่ออกทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ
ชมเพื่อผ่อนคลายก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับคลายเครียดคลายเครียดครับผมก็พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วก็ถูกใจนะครับก็ฝากแชร์ให้กับทางร้านด้วยนะครับถ้าเกิดชอบใจก็ฝากกดติดตามแล้วก็ไปกดกระดิ่งไปด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ